าวโดยสำนักข่าว INN สบคพบไทยป่วยโควิดโอไมครอนแล้ว514รายย้ำ2ใน3มาจากต่างประเทศขณะในประเทศคลัสเตอร์หลักได้แก่กาฬสินธุ์อุดรธานีปัตตานีค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบค.กล่าวว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยพบ514รายซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานพบผู้ป่วยโอไมครอน104รายถือว่าตัวเลขก้าวกระโดดและขอย้ำว่าการพบสายพันธุ์โอไมครอนในบ้านเรายังเป็น2ใน3คือผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและอีกจำนวน1ใน3เป็นการสัมผัสติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศซึ่งคลัสเตอร์ที่มีการรายงานจากกรมควบคุมโรควันนี้หลักใหญ่คือคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ค่ะจากคู่สามีภรรยาที่เดินทางมาจากเบลเยียมที่รายงานก่อนหน้านี้และมีประวัติไปรับประทานอาหารในผับตลาดโรงสีเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ที่ร้านมีการพบนักดนตรีพนักงานร้านพนักงานเสิร์ฟรวมทั้งลูกค้าคนอื่นจำนวนทั้งสิ้นที่รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา21รายแต่วันนี้รายงานเพิ่มตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นการติดเชื้อยืนยันผลเป็นเชื้อโอไมครอนจำนวน125รายซึ่งอีก97รายยืนยันติดเชื้อแต่ต้องรอยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่ในส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อที่จังหวัดอุดรธานีทำให้เกิดการติดเชื้อสัมผัสใกล้ชิดจากเคสแรกเป็น6รายลำพูนอีก4รายถือได้ว่าเป็นการสัมผัสเคสยืนยันจากกาฬสินธุ์เช่นกันค่ะทั้งนี้คลัสเตอร์กาฬสินธุ์ยังมีการรายงานไปที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามและอีก1คลัสเตอร์เป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานจากจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายแรกที่เดินทางมาจากเดนมาร์กค่ะนอกจากนี้นะคะมีคลัสเตอร์ของจังหวัดปัตตานีรายงาน7รายค่ะซึ่งเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อจากผู้แสวงบุญในประเทศแถบตะวันออกกลางและในส่วนของคลัสเตอร์ผู้แสวงบุญอย่างไรก็ตามนะคะหลายประเทศมีมาตรการตอบโต้สายพันธุ์โอไมครอนโดยการแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ซึ่งในไทยยอดการฉีดเข็ม3ยังน้อยอยู่ค่ะส่วนมาตรการช่วงปีใหม่นายกรัฐมนตรีฝากย้ำทุกๆครั้งขอให้การเที่ยวปีใหม่นี้ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มที่สังสรรค์ในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือว่าสถานที่ทำงานหากสามารถตรวจแอนติเจนเทสคิดได้ก็ทำให้เกิดความปลอดภัยจะทำให้ปีใหม่ยอดผู้เสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มมากจนถึงขั้นที่ระบบสาธารณสุขดูแลด้วยความยากลำบากค่ะขณะที่อนุทินมั่นใจคุมโอไมครอนได้ประชาชนต้องร่วมมือด้านคลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตสุรินทร์เร่งสอบสวนโรคนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่เริ่มระบาดในประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกระทรวงไม่ได้นิ่งเฉยค่ะส่วนกรณีการรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบ Test and Go โดยจะไม่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าไทยเพิ่มจนกว่าจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันที่4มกราคมควรจะมีการปรับทันทีหรือไม่เนื่องจากว่ามีการติดเชื้อจากระบบนายอนุทินกล่าวว่าทราบอยู่แล้วว่าในจำนวน 200,000คนจะมีการตรวจพบแน่นอนว่าอาจมีการเล็ดลอดของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนจริงแต่ตอนนี้กำลังเร่งติดตามและควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างไปได้ทางนี้มองว่าสายพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้มีความรุนแรงไปกว่าสายพันธุ์อื่นการที่ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3จะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อนี้ได้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการติดเชื้อส่วนกรณีคลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคตามกระบวนการได้สั่งการให้จัดการกับผู้จัดงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วโดยเข้าใจว่าช่วงนี้ต้องมีการจัดงานตามเทศกาลหากยกเลิกก็ทำให้ได้แต่ไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับอีกหลายคนเพราะเชื่อว่าการร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเมื่อรวมกับการจัดการของสาธารณสุขเชื่อว่าจะควบคุมการระบาดของสายพันธุ์นี้ได้ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองค่ะโฆษกพรรคเพื่อไทยชมสื่อทำเนียบและสภาตั้งฉายาได้เหมาะสมแจงนายแพทย์ชนน่านร่วมโต๊ะร้อยเอกธรรมนัสไม่มีนัยสำคัญนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงฉายาของรัฐบาลและฉายารัฐสภาว่าเป็นสีสันช่วงท้ายปีที่ผู้สื่อข่าวได้มอบให้เมื่อได้อ่านแล้วก็ชัดเจนและเห็นภาพเช่นฉายายื้อยุทธของรัฐบาลนั้นต้องชื่นชมผู้สื่อข่าวที่หาคำได้อย่างเหมาะสมแน่นอนผู้นำของรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตลอดการทำงานที่ผ่านมาก็มีการยื้อยุทธฉุดกระชากอย่างชัดเจนค่ะ
ส่วนที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งดาวสะพานนั้นต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวและขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชนน่านที่ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวให้เป็นดาวเด่นปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเป็นดาวสภามาแล้วครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่มีภาพนายแพทย์ชนน่านร่วมโต๊ะกินข้าวกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นเหตุการณ์ในงานเลี้ยงปีใหม่ของรัฐสภาซึ่งนายแพทย์ชนน่านได้นั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ก่อนแล้วและร้อยเอกธรรมนัสได้เข้ามานักข่าวก็ได้เชิญให้ร่วมรับประทานด้วยกันซึ่งไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรค่ะมีแค่การแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมภาคใต้เท่านั้นนอกจากนี้นางสาวธีรรัตน์กล่าวถึงขั้นตอนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตหลัก4ค่ะว่าทางพรรคเพื่อไทยมีมติสรรหาผู้สมัครในวันที่26ถึง28ธันวาคมนี้โดยจะนำรายชื่อผู้ที่แสดงเจตจำนงแจ้งให้ตัวแทนเขตหลัก4ให้ความเห็นอีกครั้งก่อนให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและส่งต่อมายังกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้ายคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่29ธันวาคมนี้และจะลงพื้นที่หาเสียงได้อย่างสมบูรณ์ค่ะทั้งนี้แม้ว่านายสุรชาติเทียนทองอดีตผู้สมัครส.ส.เขตหลัก4พรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพรรคเพื่อไทยก็เห็นถึงความเหมาะสมในส่วนนี้แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN